ช้าวันที่8สิงหาคม2562นายนครศิลปะอาชาประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำทัพคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผนึกกำลังร่วมสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.ผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไม้ไทยให้เป็นบุคคลที่ได้มาตรฐานรับรองกลายเป็นมืออาชีพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไม้และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติบริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนให้เกิดความชำนาญและมีทักษะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและราชการหรือที่เรียกว่าไม้เทียบเท่ามาตรฐานสากลส่วนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นำระบบคุณวุฒิอาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฐานพัฒนาและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพขณะที่นางสาวจุลดามีจุนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตอกย้ำความมั่นใจว่าสถาบันพร้อมที่จะยกระดับบุคลากรให้มีความเป็นสากลเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนได้อย่างเป็นมืออาชีพด้วยเขารู้ว่าระบบคุณวุฒิอาชีพเนี่ยเป็นระบบที่เป็นที่รู้จักนะคะกันในสากลเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าไม่ว่าจะในระดับชาตินะคะหรือในระดับเวทีสากลนั้นGPUI นั้นก้าวยืนได้อย่างภาคภูมินะคะแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าเราร่วมงานกันแล้วเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพนะคะของประเทศเศรษฐกิจของประเทศได้ดีขึ้นแน่นอนด้านนางอรชรว่องพันงามผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม้สสปน.ยืนยันว่าสถาบันมีความมุ่งมั่นนำประเทศไทยให้เป็นประเทศแรกที่ต่างชาตินึกถึงและต้องการจัดแสดงนิทรรศการเป็นที่แรกของโลกในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสคช.และสสปน.ที่สร้างบุคคลที่เป็นมืออาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้ไม่น้อยกว่า3อาชีพแน่นอนทีมข่าว TPQI รายงาน